ลืมง่ายลืมว่าเฮาถือพระพุทธถือพระธรรมถือพระสงฆ์เป็นสรณะยังผิดพลาดไปทำสิ่งที่ผิดนะไปทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองต้องทุกข์ต้องจมจมถ้าเฮานับถือจริงนะเฮาก็เอาพระองค์เป็นสรณะบ่ทำความผิดความพลาดอย่างแต่มันมักจะบ่เป็นอย่างอั้นฉะนั้นเปิ่นจึงฮือเฮาได้สมาทานบ่อยๆก่อนจะฮือศีลก็กล่าวคำถึงพระรัตนตรัยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะนะแม้ครั้งที่2ก็ว่าแหมครั้งที่3ก็ว่าแหมนะว่า3ครั้งนะเพื่อจะบ่ฮือได้ลืมมีสติระลึกรู้ว่าเฮาเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บ่เบียดเบียนสัตว์เป็นผู้ที่อยู่ในปาริสุทธิศีลศีลอันบริสุทธิ์ทุกขั้นตอนนะสถาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นมีผู้มีพรหมวิหารและธรรมเป็นเครื่องอยู่เฮานับถือพระองค์เอาพระองค์มาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเฮาก็ควรจะอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมเหมือนกันมีเมตตากรุณามีมุทิตาอุเบกขาเป็นผู้อยู่ในศีลที่บริสุทธิ์เหมือนกันศรัทธาญาติโยมกำลังจัดรายการอยู่เน้อโยมแม่จ้าก็อยู่ในศีลที่บริสุทธิ์เหมือนกันศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายอันนี้ก็คือสิ่งที่เวลาเขาไปวัดไปว่าทำไมจะต้องพูดบ่อยๆทำไมจะต้องย้ำบ่อยๆทำไมจะต้องกล่าวคำถึงพระรัตนตรัยอยู่บ่อยๆคนสมัยก่อนเพิ่นจะพูดบ่อยๆอย่างอีก็จ้าก็ฮู้เด้อมันได้เป็นคนสมัยนั้น ถึงเกิดสมัยนั้นก็จำบ่ได้ศรัทธาญาติโยมนะทีนี้วันนี้จะอู้ถึงเรื่องของธรรมที่มีอุปการะแก่การเกิดขึ้นของบุญสถาการเกิดขึ้นของบุญบุญเกิดที่ไหนบุญเกิดที่จิตที่ใจแล้วก็ไอ้อย่างที่เป็นเจตเป็นอุปการะของการเกิดขึ้นของบุญสถาอีปออีแมททั้งหลายจะเคยได้ยินจะเคยได้ฟังก่อจ้าเนาะหรือว่าเคยได้ฟังมาบ่อยแล้วครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์จัดรายการจะอู้ถึงจะกล่าวถึงสิ่งนี้อยู่เหมือนกันธรรมที่มีอุปการะแก่การเกิดขึ้นของบุญเนาะมีข้อที่1 นั้นเรียกว่าเจตนาสถาเจตนาคือความตั้งใจความจงใจหรือว่าบัดเดี๋ยวนี้ภาษาสมัยใหม่เพิ่นว่าเจตจำนงนะความตั้งใจความจงใจเจตจำนงเป็นธรรมที่มีความสำคัญในการทำกรรมทั้งกรรมดีหรือว่ากุศลเจตนากรรมชั่วก็คืออกุศลเจตนาดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาภิกขเวกัมมังวะทามิเป็นต้นก็แปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นเองเฮาเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วกระทำกรรมด้วยกายก็ดีกระทำด้วยวาจาก็ดีกระทำด้วยใจก็ดีอันนี้เรียกว่าเจตนานะสัทธาญาติโยมในอรรถกถาธรรมบทมีปรากฏว่าเจตนาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความสมบูรณ์แห่งตาลคือตาลชื่อว่าจะสมบูรณ์พร้อมสูงสุดในการอำนวยผลก็ต่อเมื่อมีเจตนาดีทั้งก่อนจะฮื้อตานกำลังจะฮื้อตานแล้วก็หลังจากที่เฮาฮื้อตานผู้รับตานนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีผู้เข้านิโรธสมาบัติ1ทานที่ฮื้อนั้นแสวงหาได้มาโดยชอบ1ผู้รับทานคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆ1เมื่อศึกษาดูบุญกิริยาวัตถุ10ประการศรัทธาญาติโยมก็จะพบว่าเหตุแห่งบุญทั้ง10จะเริ่มต้นโดยเจตนาทั้งหมดนะบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการที่เฮาเคยอุเคยจากันนะศรัทธาทานศีลภาวนานะการขวนขวายในทานการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เฮามีเจตนาที่ดีก่อนเจตนาที่ดีเจตนาอันเป็นกุศลมักจะเกิดขึ้นก่อนที่เฮาจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้น
ถ้าขาดซึ่งเจตนาแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็มาเกิดซะทะอย่างเขาจะฮื้อตานเนี่ยสิ่งที่จะต้องมาก่อนแล้วก็คือความตั้งใจตั้งใจจะฮื้อตานพอตั้งใจจะฮื้อตานเจตนานั้นก็ไปรวบรวมวัตถุตยาตานวัตถุติหามาได้ติหามาโดยชอบประกอบด้วยธรรมผู้ที่เป็นปฏิฆาหกนะถ้าวันนี้อยากจะฮื้อตานโอ้จะไปที่ไหนดีเนี่ยเจตนามันตั้งแล้วมันก็จะเสาะหาแหล่งที่จะเอาทานเอาสิ่งของนั้นไปมอบฮื้อหรือว่าบางทีเจอคนเจอพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเจอคนที่เปิ่นลำบากอยากแค้นไปเจอเปิ่นนึกอยากจะฮื้อทานเจตนาดีเกิดขึ้นเอเอาอย่างฮื้อเปิ่นดีหันเปิ่นเดินมาน่าจะหิวน้ำกระหายน้ำเอาน้ำไปถวายหันเปิ่นมาบิณฑบาตโอ้เปิ่นต้องขาดอาหารบิณฑบาตเสาะหาอาหารบิณฑบาตมาถวายมาปะเปิ่นโดยบ่ได้ตั้งใจที่แรกก่อนไปจะไปทุละโอ้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเดินทุดงมาผ่านมานิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะแหน่เจตนามาก่อนของเยอะมีกำเตือกหล่นไปเชาะของโอ้หันเพิ่นเดินทางมาน่าจะหิวน้ำน่าก็เอาไปเอาน้ำมาเอาน้ำมาถวายเอานมมาถวายเอาของครบเคี้ยวที่มันฉันได้ยังได้มาถวายสถาเจตนามาก่อนทั้งนั้นนะเจตนามาก่อนถ้าเจตนาบ่มาก่อนการถวายทานการฮื้อตานก็บ่มีแน่นอนฉะนั้นเปิ่นถึงบอกว่านี่ก็คือธรรมที่มีอุปการะหรือว่าธรรมที่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลเป็นธรรมเมื่อมีธรรมอย่างนี้เกิดขึ้นบุญย่อมจะเกิดขึ้นนี่ข้อที่1ข้อที่2นี้ที่จะทำเพื่อเป็นอุปการะก็แก่การเกิดขึ้นของบุญก็คือศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อที่จะประกอบด้วยเหตุด้วยผลความเชื่อความศรัทธานี้มีอยู่4อย่างด้วยกันศรัทธาความเชื่อนั้นจะต้องเชื่อด้วยปัญญาเชื่อด้วยเหตุด้วยผลศรัทธาบ่ใจว่าเชื่อฟังไปเลยฟังเปิ่นว่าอย่างอันอย่างอีกก็เชื่อเปิ่นไปแต่ความเชื่อหรือว่าความศรัทธาทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอศรัทธาปัญญาที่สามารถจะพินิจพิจารณาหับหูว่าสิ่งนี้ดีบ่ดีสิ่งนี้เป็นประโยชน์หรือบ่เป็นประโยชน์ซึ่งก็แยกกันเป็น3อย่างด้วยกันศรัทธา3อย่างคือไอ้4อย่างคือไอ้อย่างพ้องศรัทธาศรัทธา4อย่างนี้ก็คือกรรมศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงคือเชื่อว่าเมื่อทำอะไรยังโดยเจตนาคือจงใจทำทั้งหูย่อมเป็นกรรมทั้งที่หูย่อมเป็นกรรมคือเป็นกรรมชั่วความดีมีในตนนะความดีมีในตนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลได้สืบต่อไปการกระทำบ่หว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จโดยการกระทำบ่ใจอ้อนวอนหรือนอนคอยโจกจะตาวาสนาหากรรมศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมศรัทธาญาติโยมกรรมดีย่อมจะให้ผลดีถ้าเฮาตั้งใจทำดีผลดีก็จะเกิดขึ้นถ้าเป็นกรรมที่ชั่วคืออกุศลกรรมก็จะให้ผลไปในทางที่ชั่วนี่ศรัทธาคนเฮาบ่จำเป็นจะต้องอ้อนวอนขอจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอจากคนนั้นคนนี้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายพระพุทธองค์บ่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาญาติโยมเชื่อในกรรมนะในการกระทำของพระองค์เองถ้าพระองค์ทำดีพระองค์ย่อมได้ดีพระองค์ทำบ่ดีชีวิตของพระองค์ก็จะตกไปในทางที่บ่ดีเชื่อตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์มาแล้วศรัทธาเมื่อเชื่ออย่างนี้ความเชื่อความศรัทธาในเรื่องนี้มีพระองค์ก็ตั้งพระทัยไว้ในเรื่องที่จะสร้างคุณงามความดีละเว้นความชั่วทั้งหลายมีศรัทธาในกรรมดีพระองค์ศรัทธาในกรรมดีก็ทำแต่กรรมดีตลอดเวลาพอมาในสัมจัดสุดท้ายนะศรัทธากรรมดีที่พระองค์ประกอบนั้นก็ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พระองค์บัดได้ไปอ้อนวอนขอจากพระอินทร์พระพรหมอย่างสักอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้เกิดจากกำลังแห่งสติปัญญาของพระองค์เองและก็บุญกุศลที่พระองค์ทรงทำไว้ก่อนทั้งนั้นอันนี้คือกรรมสถาเจือในเรื่องของกรรมข้อที่สองเจือในวิบากวิปากสถาเจือวิบากหรือว่าผลของกรรมเจือว่าผลของกรรมมีจริงคือเจือว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผลและผลก็ต้องมีเหตุผลดีเกิดจากกรรมดีผลชั่วเกิดจากกรรมชั่วนี่สถาญาติโยมเริ่มต้นจากเชื่อเรื่องกรรมนะเรื่องการกระทำตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจติดทำลงไปเป็นกรรมเป็นการกระทำที่เฮาทำลงไปเจือผลของกรรมนั้นถ้าเฮาทำดีผลออกมาก็เป็นการดีเหมือนกับเฮาปลูกปลูกพืชนะเสถ่าปลูกพืชชนิดใดก็จะได้ผลชนิดนั้นปลูกกรรมชั่วลงไปผลออกมาก็คงจะเป็นกรรมชั่วนั่นแหละสถาเหยมันจะเป็นอย่างอื่นไปบ่ได้ปลูกข้าวก็ต้องเป็นข้าวปลูกมะม่วงก็ต้องเป็นมะม่วงมันจะเป็นมังคุดไปบ่ได้กรรมดีก็ให้ผลดีกรรมชั่วก็จะให้ผลชั่วในที่สุดเช่นเดียวกันข้อที่สามกรรมมัสสกตาสถากรรมมัสสกตาสถาเชื่อว่าความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตนนี่สถาข้อที่หนึ่งเชื่อเรื่องกรรมการกระทำการกระทำโดยเจตนาของเราเองนั้นข้อที่สองเชื่อเรื่องวิบากหรือว่าผลของกรรมถ้าทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วข้อที่สามนี้เชื่อว่าความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนนะสัตว์ทุกตนทุกตัวเฮาเกิดมาในโลกใบนี้ทำไมบ่เหมือนกันทำไมคนหนึ่งมีความสุขทำไมคนหนึ่งมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทำไมแต่ละมื้อแต่ละวันเจอเรื่องโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นวิบากที่เกิดจากการกระทำของเฮานั่นเองสถาเกิดจากสิ่งที่เฮากระทำคือกรรมที่เฮากระทำไว้เขาก็จะได้รับผลของกรรมนั้นข้อที่4เขาเชื่อเรื่องตถาคตโพธิสัตถะเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในพระตถาคตเจ้าหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณทั้ง9ประการ ตรัสธรรมบัญญัติวินัยไว้ดีแล้วทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงฮือหันว่ามนุษย์คือเฮาทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดได้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างศรัทธา4อย่างนี้ศรัทธาปล่อยอีแม่ทั้งหลายมีมาในบาลีเฉพาะข้อที่4อย่างเดียวนะ ว่าโดยใจความศรัทธา3ข้อต้นย่อมรวมลงในข้อที่4ทั้งหมดถ้าเขาเชื่อตถาคตสถานี้นะสถากรรมสถาวิปากสถากรรมสกตตาสถานี่สกตาสถานี้ก็รวมอยู่ในตถาคตสถาเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระองค์นี้มีคุณอันประเสริฐเฮามั่นใจในคำสอนของพระองค์ก็ถือเชื่อในความรุดพ้นดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเป็นแบบอย่างนั้นศรัทธา3อย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นรวมลงใน4ศรัทธาในศรัทธาที่4นี้ข้อที่มีข้อธรรมติมาในบาลีคล้ายกันคือกรรมสกตายานปรีชาอย่างรู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนศรัทธานี้มีความหมายสำคัญมากถือว่าเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมเพราะหากว่าบุคคลบ่มีศรัทธาเสียแล้วเจตนาที่จะให้ทานเป็นต้นก็บ่มีแต่เมื่อมีศรัทธาอยู่เป็นพื้นฐานก่อนแล้วกุศลเจตนาก็พร้อมจะเกิดขึ้นในยามที่ประสบกับวัตถุมีผู้รับเป็นต้นดังจะหันความสำคัญของศรัทธาในพุทธพจน์เหล่านี้
ศรัทธาสาธุปฏิทิตานะศรัทธาตั้งมั่นแล้วย่อมยังประโยชน์คือสำเร็จแล้วก็ศรัทธาพันธติปาเถยังศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลศรัทธาทุติยาปริสสะโหติศรัทธาเป็นเพื่อนของคนนี่ศรัทธาสัทธีทะวิตตังปุริสสะเศรษฐังศรัทธาเป็นทรัพย์ประเสริฐของคนในโลกนี้ทัศนกาโมสังศีลวตังสัทธธรรมังโสตุมิชติวินัยะมัชเฉลัมละมสังละมลังสเวสัทธังติวุจติผู้ใดใครเห็นผู้มีศีลปรารถนาฟังพระสัทธธรรมกำจัดมลทินคือความตนีได้ผู้นั้นแลท่านเรียกว่าผู้มีศรัทธานี่คุณอย่างใดคือมีคนเป็นคนมีศรัทธาก็คือผู้ที่ใครเห็นผู้มีศีลปรารถนาใครจะฟังพระสัทธธรรมเพื่อจะกำจัดมลทินคือความตนีของตนให้ได้ผู้นั่นแหละเรียกว่าคนมีศรัทธาเอโกปิสัทโธเมธาวีอัสสัทธานังจะญาตินังธรรมัตโธศีลสัมปันโนโหติอัฏฐายะพันธุนังผู้มีศรัทธามีปัญญาตั้งในธรรมถึงพร้อมโดยศีลแม้คนเดียวย่อมเป็นประโยชน์แก่ญาติและพวกพ้องผู้บ่มีศรัทธาศรัทธานะตัวอย่างคนมีศรัทธาศรัทธาจะนำมาเล่าให้ฟังสักตัวอย่างสองตัวอย่างเนาะในเวลานี้เล่ากันมาว่ามีภิกษุ30รูปนะ30รูป30องค์เข้าจำพรรษาบนเนินชื่อว่าขวรวาระทุกกึ่งเดือนในวันอุโบสถจะพูดถึงมหาอริยวงติพรรณนาถึงการสันโดษด้วยปัจจัย4และการยินดีในการภาวนาพระเถระผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตรุ่มหนึ่งรูปหนึ่งมาภายหลังนั่งอยู่ในติกำบังมาฟังธรรมภายหลังเปิดมานั่งอยู่ในติกำบังในขณะนั้นมีงูขว้างค้อนตัวหนึ่งได้อยู่ในบริเวณนั้นได้กัดท่านจนเนื้อหลุดสะทะเหมือนเอาครีมคีบเนื้อออกจากปลีแข้งปลีแข้งก็คือน่องเนาะสะทะพระเถระมองดูเห็นงูขว้างค้อนคิดว่าวันนี้เฮาจักบ่ทำอันตรายแก่การฟังธรรมท่านได้จับงูใส่ลงไปในหยามแล้วก็ผูกปากหยามไว้แล้ววางไว้ในที่บักไก่นั่งฟังธรรมอยู่อรุณได้ขึ้นมาพระอาทิตย์ได้ขึ้นมาแล้วพิษงูก็สงบพระเถระบรรลุผลทั้ง3อย่างเป็นพระอนาคามีแล้วก็พิษงูไหลออกจากปากแผลลงไปสู่ดินพระเถระผู้แสดงธรรมจบธรรมกถา1อย่างที่1คือแจ้งแล้วอรุณตั้งขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้อย่างที่1อย่างที่2พิษงูสงบลงพร้อมกับที่ท่านได้บรรลุอนาคามีแห่มหนึ่งพิษงูไหลออกจากแผลลงดินอันนี้แห่มหนึ่งสามแล้วพระเถระผู้แสดงธรรมก็จบธรรมกถาในขณะนั้นพอดี4อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะเดียวกันนั้นตอนนั้นพระเถระได้พูดว่าอาวุโสทั้งหลายนะเฮาจับโจรได้ตัวหนึ่งแล้วท่านก็แก้ถุงยามออกเมื่อแก้ถุงยามออกงูขว้างค้อนก็ได้ออกมาสถาภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วก็ถามว่ามันกัดท่านในเวลาไหนขอรับบ่าพระเถระก็กล่าวว่าผู้อาวุโสเฮาถูกมันกัดตอนเย็นวันนี้ว่าโอ้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าโอ้ท่านยังได้อันทรมานร่างกายถึงขนาดนี้นะโอ้นี่กำนักแล้วท่านยังบ่บอกให้หมู่เฮาทั้งหลายท่านจะได้บ่บอกใครสักคนนะ
พระเถระก็กล่าวว่าอาวุโสถ้าเฮาจะพึงบอกว่าเฮาถูกงูกัดแล้วไซท่านทั้งหลายก็จะเดือดร้อนวุ่นวายบ่ได้ฟังธรรมสักคำเฮาเลยบ่บอกแล้วเพราะเฮาบ่บอกนี่เองเฮาจึงได้อานิสงส์มีประมาณเท่านี้งูกัดแล้วตายสถาญาติโยมพิษงูแล่นไหลลงไปสู่ดินด้วยอานิสงส์ของการที่ท่านอดทนอดกลั้นโดยความศรัทธาในคำสอนโดยความศรัทธาในการที่จะฟังธรรมคนว่าเดียวนี้โอ้ศรัทธาฟังธรรมนี่อูกันเศร้าๆเนาะที่ศรัทธาญาติโยมเอาไปงานศพกันแม้กระทั่งไปวัดในศรัทธาฟังธรรมอยู่ยังซุบซิบซุบซิบอูจากกันมึงไปไหนมากินข้าวกับยัง มีไปเนาะแต่คนสมัยก่อนนี้เปิ่นฟังสาธยายเปิ่นมีสมาธิจิตใจจดจ่อเงียบสถาเงียบสงบบ่มีไผอู้ไผจาเคารพธรรมเคารพในการสาธยายธรรมเคารพในธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเวลามีสาวกแสดงธรรมพระองค์ก็บ่ได้เจริญปอนอีแม่บ่ได้มาแล้วเน้อเพราะว่าท่านหมู่คนนั้นเขาล้อกันอยู่หั่นน่ะเออเอาไผไปอ่ะเบิ่มไปบ่มาเอาของกินก็ได้แม่แกงดอกปักปังมื้อนี้ก็ซื้อปลาทูเค็มนี่เออเบิ่มมาเอาท่านจัดรายการเฮียแม่เพราะอาจารย์วรรณชัยเพิ่นได้จัดเออแม่ได้ยินได้แม่ว่ามึงก็ได้กินนั่นจัดรายการอยู่หั่นนี่เนาะเออๆๆเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกคุณแม่เย็นแม่หยังตีเพิ่นล้ออยู่กาท่านน่ะมื้อนี้เนาะเจ้าเดี๋ยวปั่นปอนเอาเพิ่นเด้อเออๆๆเดี๋ยวแม่ปั่นเอาหนึ่งแม่ปั่นปอนแตนเด้อเออแม่โทรหาเบิ่มกำเขาจัดรายการอยู่แม่บอกให้ลูกเบากันศรัทธานี่เนาะเรียกว่าความเป็นผู้มีศรัทธาสำคัญนะศรัทธาญาติโยมถ้าเขาศรัทธาจริงปฏิบัติจริงประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเขาอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นกับเขาอันนี้เรื่องที่หนึ่งมีเรื่องที่สองมีภิกษุชาวติสสะมหาวิหารแม้ในเมืองทีฆวาปีมีภิกษุรูปหนึ่งอยู่ประจำติสสะมหาวิหารไกรบานหมู่ใหญ่ได้ทราบว่าพระเถระผู้เทศมหาชาดกนะจักเทศคาถาพันมหาเวสสันดรชาดกจึงออกจากวัดมาสิ้นระยะทางหนึ่งโยชน์เดินทางมาในวันเดียวเท่านั้นในขณะนั้นเองพระเถระเริ่มแสดงธรรมแล้วภิกษุหนุ่มกำหนดใดเฉพาะคาถาสุดท้ายกับคาถาเริ่มต้นเพราะเกิดความกระวนกระวายทางกายโดยการเดินทางไกลนิดเหนื่อยจะตาต่อจากนั้นในเวลาที่พระเถระกล่าวคำว่าอิทะมะโวจะจบแล้วลุกขึ้นไปภิกษุหนุ่มได้ยืนร้องไห้เสียใจว่าการเดินทางมาของเขากลายเป็นของไร้ประโยชน์ไปแล้วชายคนหนึ่งได้ยินถ้อยคำนั้นแล้วได้ไปบอกพระเถระว่าท่านขอรับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งมาจากติสสะมหาวิหารโดยหวังใจว่าจักฟังธรรมกถาของพระคุณเจ้าเธอได้ยืนร้องไห้เสียใจว่าการมาของเฮากลายเป็นไร้ประโยชน์ไปเพราะมีความกระวนกระวายทางกายพระเถระตอบว่าไปเถิดฮื้อสัญญากับเธอว่าพรุ่งนี้เฮาจักแสดงธรรมนั้นซ้ำอีกในวันรุ่งขึ้นเธอได้ฟังธรรมกถาของพระเถระแล้วได้บรรลุโสดาปัตติผลนี่จะตาเดินทางมาไกลเพื่อจะฟังธรรมนะเพื่อจะฟังธรรมคาถาพันมหาเวสสันดรชาดกออกจากวัดมาสิ้นระยะทาง16หนึ่งโยชน์ไกลจะตาหนึ่งโยชน์นี่มันไกลมาใจบัดน้อยเนาะเดินทางมาเพื่อจะฟังธรรมแต่ว่าพอมาถึงแล้วพระเถระก็ถึงตันนะถึงตันที่เปิ่นแสดงธรรมแต่ที่นี้ด้วยความกระวนกระวายความอิดเหนื่อยความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นในกายของตัวเก่านั้นมันทำให้ตัวของท่านเองนั้นบ่มีสมาธิในการฟังด้วยความกระวนกระวายในกายที่เกิดขึ้นจึงทำให้บ่เข้าใจเนื้อหาธรรมแล้วก็พอเปิ่นจบธรรมเทศนาก็เลยให้ขึ้นมาว่าโอ้เฮาเดินทางมาไกลขนาดนี้เพื่อจะมาฟังธรรมแล้วฟังแล้วร่างกายของตัวเองจิตใจของตัวเองบ่มีสมาธิในการฟัง
ไร้ประโยชน์แท้ๆในการเดินถึงหนึ่งหยดก็ให้ มีคนไปปะใส่กับไปบอกพระเถระพระเถระก็บอกโอ้บ่เป็นอย่างพักอยู่ก่อนเด้อฮื้อเย็นฮื้อสบายก่อนวันพูกบ่เจ้าจะแสดงฮื้อฟังแห่มคําว่าตกรางวันรุ่งขึ้นมาก็ได้แสดงธรรมฮื้อท่านฟังอีกครั้งหนึ่งท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันในที่สุดอันนี้คนสมัยก่อนนี่เปิ่นตั้งใจฟังแต่สัทธาในการฟังธรรมการฟังการสาธยายเพราะในสมัยนั้นคนที่ฮู้ธรรมแล้วก็เป็นคนที่แสดงธรรมนั้นมีบ่นักนี่มีบ่นักบ่หลายคนที่พระที่เป็นธรรมกถึกจริงๆนั้นที่จดจำธรรมของพระพุทธเจ้าได้นั้นมีบ่นักมีบ่หลายพอมีคนแสดงธรรมเพิ่นก็ต้องการจะฟังธรรมเพื่อได้เข้าใจอันนี้โอ้มากระวนกระวายร่างกายเพราะเดินทางไกลมาบ่มีรถเนาะสมัยนั้นน่ะถ้ามีรถก็แป๊บเดียวกันนี่1โยชน์16กิโลนี่อันนี้บ่มีรถเอ้าสถาต่อไปแหมเรื่องนึงกันแล้วกันมีหญิงชาวเมืองอุนลังคะโกลิกันนีต้องชื่อยากเนาะชาวอุนลังคะโกลิกันนีชนบทคนหนึ่งกำลังเฮือลูกดูดนมลูกกินนมอยู่ได้ฟังข่าวว่าพระมหาอภัยเถระผู้กล่าวคัมภีร์ทีฆนิกายจัดแสดงอริยวังสะปฏิปทาสูตรจึงเดินทางไปสิ้นระยะทางหาโยชน์เข้าไปยังวิหารในเวลาที่พระเถระผู้เทศตอนกลางวันนั้นเทศอยู่ฮือลูกนอนบนพื้นดินยืนฟังธรรมของพระเถระผู้เทศในกลางวันแม้พระเถระแสดงบทพาหนะก็ยังฟังเหมือนกันเมื่อพระเถระผู้เทศบทพาหนะลุกขึ้นแล้วพระมหาเถระผู้กล่าวทีฆนิกายก็เริ่มแสดงอริยวงศ์พรรณนาถึงการสันโดษด้วยปัจจัย4ประการยินดีด้วยการภาวนานางยืนประนมมือฟังพระเถระแสดงปัจจัย3แล้วก็ทำการลุกจะลุกขึ้นนางจึงเรียนว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายคิดว่าจักเทศอริยวงแล้วฉันโภชนะที่อร่อยดื่มน้ำที่มีรสหวานปรุงยาโดยชะเอมเครือและน้ำมันเป็นต้นแล้วจึงขึ้นที่ควรจะแสดงพระเถระกล่าวว่าดีแล้วน้องหญิงแล้วก็เริ่มทำอันเป็นความยินดีในการภาวนาต่อไปอารุณขึ้นแล้วพระเถระกล่าวคำว่าอิทะมะโวจะอุบาสิกาก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วโดยมีในขณะนั้นทีเดียวน่ะนี่ตั้งใจฟังธรรมในสถาจนได้บรรลุโสดาปัตติผลอันนี้คนสมัยนี้คนบัดเดียวนี้สถาอิปออิแมก็คงจะได้ประสบมากับตัวเก่าเนาะที่จะตั้งใจฟังธรรมนั้นมีบ่นักบ่นาตัวใดส่วนคนที่ตั้งใจฟังแต้ๆนั่นอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่บ้านนี่ไงเนาะนั่งฟังวิทยุอยู่นี่โลท่านอาจารย์ฟังที่ท่านอาจารย์อู้บ่เดียวนี่โลเนี่ยข้าเจ้านี่แหละนะอาตมาก็คิดว่าเช่นนั้นเหมือนกันศรัทธาทั้งหลายปล่อยอีแม่ทั้งหลายที่ฟังธรรมจากรายการวิทยุนี้ถ้าบ่ตั้งใจแท้นี่นะบ่เปิดวิทยุบ่ไปซื้อฐานบ่เสียตั้งซื้อฐานมาใส่วิทยุแล้วฟังธรรมท่านทั้งหลายมีความตั้งใจมีศรัทธาในการฟังธรรมมีศรัทธาในการที่อยากจะอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าติดตามครูบาอาจารย์ฟังน้ำฟังธรรมทุกวันทุกค่ำทุกเช้าทุกเวลาที่เปิ่นมีรายการรายการธรรมะออกมาตั้งสถานีคลื่นสีขาวของเฮาคณะนี้ติดฟังกันอยู่นี้ก็มีสถาลำปางเชียงใหม่ลำปูนนะไปถึงเมืองฝางไปถึงเวียงป่าเป้าไปถึงหลายที่หลายแห่งหลายสถานีก็ขอขอบคุณทุกสถานีนะที่เป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญนำน้ำธรรมคำสอนจากรายการธรรมะของคลื่นสีขาวนี้จากวัดปากตางเจริญส่งไปถึงบ้านถึงจองของศรัทธาท่านทั้งหลายที่เปิ่นฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจอง
เมื่อได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในรายการหรือว่าการสนทนาธรรมการจัดรายการธรรมนี้จากต้นทางวันนี้ต้นทางอยู่ที่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอาตมาภาพรับผิดชอบดำเนินรายการแทนครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านอาจารย์ใหญ่ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมที่วัดเหล่าปาตานอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาพี่น้องจอมตองก็ดีแม่แจ่มก็ดีเนาะที่ฟังรายการอยู่เนอะวันนี้ขึ้นไปช่วยกันรอพระเจ้านะพระเจ้าทันใจซึ่งเป็นจะเป็นพระเจ้าทันใจทรงเครื่องที่ท่านอาจารย์เพื่อนได้ที่เพื่อนได้ตั้งใจจะรอประดิษฐานไว้ที่ศาสนสถานวัดวาอารามวัดเหล่าปาตานโอ้วัดนี้งามสถานเปิ้นจัดกิจกรรมทุกครั้งน่าดูน่าชมทุกครั้งอาตมานี่ตั้งใจจะไปร่วมงานแต่ว่าก็เสียโอกาสเนื่องจากว่ามันตรงกันกับงานหล่อเตียนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางละเปิ้นไปเหี่ยก็จบข่าวเนาะวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนี่ทำให้อาตมาได้มีโอกาสจัดรายการพบปะกับพี่น้องเมืองลำปางทุกวันยกเว้นวันพุธกับวันอาทิตย์เท่านั้นสถานนอกนั้นปะกัน19ถึง20นาฬิกาทุกวันแล้วก็เวลาอื่นแหมหลายเวลาก็โดยความอนุเคราะห์ของสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางทำให้ได้หู้จักพ่อแม่พี่น้อง FC นะแฟนรายการติดลำปางนักหนาอยู่วันนี้ก็แจ้งบอกข่าวสารอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนออีป่ออีแม่ตั้งหลายวันนี้เฮามีบุญใหญ่บุญด่วนบุญเร็วทันใจมีเวลาอู้กัน7วันเตรียมตัวบอกกี่วันนะแต่เตรียมใจกันมาเมินแล้วเป็นโครงการที่ทำมาทุกปีเพียงแต่ว่ายังบ่ได้ระบุวันเนาะมาระบุวันเอาเมื่อก่อนที่จะถึงวันที่7นะ2-3 วันเท่านั้นประชุมกันแล้วก็กำหนดเอาวันที่14เป็นวันหล่อเตียนเป็นวันตานผ้าอาบน้ำฝนเป็นวันติดตานเตียนจำนำพรรษาที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางอีป่ออีแม่ตั้งหลายได้รับทราบข่าวสารงานบุญนี้ก็คิดว่าคงจะมาเฮือกำลังใจบุคลากรพระนิสิตก็ดีครูบาอาจารย์ฝ่ายบริหารของวิทยาลัยสงขลานครลำปางที่จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นกันหล่อเตียนพรรษาขึ้นนะหลายคนก็ตั้งใจปีหนึ่งก็ไปครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็ไปครั้งหนึ่งก็ได้บุญด้วยกันเขาอาจจะบ่ได้ตานไปตานเตียนตามวัดวาอารามต่างๆแต่วันนี้ท่านไปที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางได้ตานเตียน9เล่มสถาได้หล่อเตียนแหมตวยแล้วก็ได้ตานผ้าอาบน้ำฝนแหมตวยไปร่วมบุญกองทุนพัฒนานิสิตของวิทยาลัยส่งทุนพัฒนาทุนการศึกษาพัฒนานิสิตวิทยาลัยส่งนครลำปางถ้าบ่ได้มาเนาะก็โอนปัจจัยมาร่วมบุญที่กองทุนก็ได้เนอะทุนการศึกษาพัฒนานิสิตนี้เลขที่บัญชีสถา503-606-1799ธนาคารกรุงไทยเนอะ503-606-1799เนาะธนาคารกรุงไทย503-606-1799ธนาคารกรุงไทยเนอะขอบคุณครับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอบคุณไปยังแม่ย่าปวารีอินสุวรรณแล้วก็แม่บัวเย็นจันทบได้สมทบทุนร่วมบุญกับอันห้องน้ำเนาะแต่วานี้วันก่อนละอาตมาภาพได้เป็นเจ้าภาพห้องน้ำ1ห้องโอนปัจจัยไปร่วมบุญเปิ้น 10,000 บาทที่วัดป่าสวนธรรมสองใจตีเฮาตั้งหลายจะไปพักตอนที่จะเดินทางไปตานเตียนตีนครพนมเนาะละคืนที่2นี้ไปพักตีวัดนี้สถาวัดสวนป่าธรรมสองใจเปิ้นก็กลัวว่าโอ้ห้องน้ำจะบ่พอเพียงครูสมปานเจ้าอาวาสก็ได้ปรึกษาหารือมาเปิ้นสร้างห้องน้ำอยู่กี่ห้องบ่แน่ใจอาตมารับเป็นเจ้าภาพ1ห้องห้องละ 10,000 บาทได้โอนปัจจัยไปให้เปิ้นก็อู้ฮือฟังเมื่อวันก่อนสถาญาติโยมก็โอ้อีแม่ขอร่วมตวยอีน่ะ
ก็ขอบคุณเนอะอนุโมทนาบุญแล้ววันนี้ติดต้องขอบคุณหลายคนเตรียมตัวเอาหงตานไปตวยตั้งใจจะไปร่วมหล่อเตียนด้วยกันนะพี่น้องบ้านจุดก็ดีพี่น้องบ้านแม่ปุ่มสันติสุขแม่ปุ่มหลวงเนอะในห้างชัดติห้างชัดติลำปางสบปราบเสริมงามพี่น้องตังแม่ทะเนี่ยแม่ทะก็ไปกันหลายอยู่เนาะพี่น้องตังแม่ทะเจริญปอนเนอไปแอวกันไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันพี่น้องตังแม่ทะทุกหมู่บ้านนะทุกหมู่บ้านตังแม่เมาะก็เห็นว่าจะมาอยู่เหมือนกันตังเกาะคานี่อยู่เป็นพื้นที่เป็นเจ้าภาพเนอะไผ่บ่มาจะจดขาดเลยนะม่อนหินแก้ววัดอันบ้านวังพร้าวนะไกลๆนี่เนออีแม่อีปอดจังหลายบ้านศาลาใจศาลาบัวบกนี่ศาลาดงลานศาลาดอนนะบ้านลำปางกลางเนอะมากันหลายๆพี่น้องบ้านฝ่อนน้องสมจิตอินทรวิจิตแล้วก็บ้านหนองยางนิยมน้องบุญที่รายโยธาแม่บัวเย็นจันทบตะกีติโทมาก็จะไปอยู่พี่น้องตังอันตังหัวฝายบ้านกวยหลวงกวยแพะนี่คงมาบ่ได้บอกว่ามีรถนี่นะจะฮือไปฮับโอ้พอดีรถของอาตมาน้องเบิ่มนะก็จะใจวิ่งไปวิ่งมาไปดูแลงานเนี่ยสถาเดียวของบปก็จะไปซื้อของแล้วก็วันนี้ก็ต้องฮับคนไปตัวเอียก็เลยบอกว่าวันนี้บ่สะดวกที่จะฮับเนอะถ้าบ่ได้ใจรถตรงนี้หรือว่าบ่ได้ใจคนตรงนี้ก็จะบริการอยู่เนาะช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองถ้ามีรถก็ปักกันมาเหมารถคนละ20 30 40 50เปิ่นก็มาแล้วสถาวิทยาลัยสงขลานครลำปางพี่น้องในเวียงลำปางเทรนเนอร์อีปออีแมททั้งหลายวันนี้บ่ได้ประกาศชื่อประกาศนามท่านละเพราะวันสุดท้ายแล้วเนาะหลายจุดก็มีนักมีหลายติครูบาอาจารย์ก็มีหลายติอาตมาก็มีนักศรัทธาญาติโยมส่วนใหญ่ก็ห้อมมาโอนปัจจัยไปติวิทยาลัยสงขลานครลำปางแล้วเพียงแต่ว่าแจ้งมาให้ทราบมาได้เนาะก็ขออนุโมทนาบุญ5036061799เนอร์ศรัทธา5036061799เนาะเจริญปอนไปที่ไหนตั้งใดวันนี้วันนี้หมอคุณหมอเชิญไปตรวจคนไข้โอ้เชิญไปตรวจคนไข้เจ้าณวัดสกัดเจ้าท่านเจ้าร่วมทำบุญที่ว่าห้องน้ำนะนะสักร้อยเนอะโอ้มาได้มาได้แม่เลี้ยงใหญ่นี่หนึ่งปันนะเดี๋ยวคนอื่นเพื่อนจะไปได้หอมตัวแล้วเจ้าท่านโอ้มันหมื่นก่อนต้องกว่าสุภัสตาคำปาแล้วพร้อมขอบคว้า500 บาทตามนั่นเลยเอาตอนนี้แหละเดี๋ยวที่อื่นเห็นลูกเดี๋ยวแบบนี้ค่ะน้ำมันรถท่านนะเอาสาธุอันเอาเอาตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะมาสบายดีหายดีจะไปตามตัวต้องไปแอวหาก่อนนี่โรงพยาบาลนี่ต้องล็อกเล็กๆน้อยๆเองโอเคนะดูแลตัวเองนะจ้าสาธุบุญรักษาจ้าขอให้หายเร็วๆเจริญพรแม่น้อยทาอาสาไปก่อนนี่วันนี้วันนี้แม่บ่ได้ไปเนอะพ่อแม่มีธุระเจ้าบ่เป็นยังมีธุระก็ทําธุระให้เสร็จเนอะเจ้าขอจวนแม่ไปเข้าวัดอ่ะอ๋อดีละดีละไปเนอะสาธุไปดีมาดีสาธุแม่สาธุสาธุเจริญปอนแม่หลงบ้านบวกลี้ละปูนครับแล้วยายไม่จ้าพ่อหักหนาเจ้าแม่อยู่ไหนเรียนลำปางอยู่ลำปางแม่เจ้าเจ้าร้อนเด็ดจ่อยเจ๊มันเจ้าเออเจ้าเออละอ่อนเด็ดปังก่อนเนาะย่างก่อนเนาะเออแล้วอ่อนใหญ่จะมันแบบจังปุกนะมีอย่างจ้ะโทรมาให้กำลังใจมันได้ก้าวันนี้เจ้าโอ้อันสาธุขอบคุณขอบคุณขอบคุณเด้ออีแม่พี่น้องเมืองลี่พุ่นนะได้ยินอยู่นะ6788โอ้เหล็กงามเนอะ88จะเลิญพรฮับแล้วฮับแล้วไม่ใส่โต๊ะเจ้าอันเจ้าโอนไปแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยอ๋อมาแล้วล่ะ300เราก็แม่เจ้าหมุนเปิ้นหอมไปรอเตียน50เจ้า
503นี่นะโอนไป503606นี่กะโอนไปหันหันนะเจ้าโอ้โอนมานี่ก็จะต้องโอนให้คุณน่ะนี่ของแม่เจ้ามุนอันกะดีของเจ้ากะดีขันออกเจ้าอ๋อเจ้าอีแม่แม่เกี้ยวมูลแห่ม50เนาะเจ้าอ้าวสาธุบุญฮักษาเพราะว่าหมายเลขบัญชีอ่ะคือเป็นชื่อของลูกบ่าวอ๋อตีเลขบัญชีเป็นชื่อของลูกบ่าวเจ้าอ๋อเจ้าสาธุสาธุมีคนโอนให้เจ้าจ้าขอบคุณนะแม่นะบุญฮักษาเจอเด้อเจ้าอาเจอเด้อเจ้าอีแม่บุญฮักษาเมื่ออ่านเจอเนาะเอ้ยทำปิดทองหลังพระโอ้พี่น้องบ้านไหนนี่ทำไมสาเจ้าพระมหาพุทโธกับโนดโอดก็โอดไปได้เจ้าอ๋อดังไปปุ่นก็รู้นุ่มอธนาบุญได้นะเจ้าเจ้าโยมแม่ตุ้งเจ้าวันนั้นอันเป็นตาดีมวนคนกับซอกหายอีกแม่ก็จมอ่ะอยู่ที่ไหนแน่ซอกหายก็เจอว่ะเออกำนี่ต้องเขียนป้ายติดนะก้นมาอันก็แต่งตัวแบบอันเออใส่ไม่คอเนาะเออสายสะพายเหี้ยนะเออเจ้าคนทางหลังอยู่บนบนนี่ค่ะรุ่นทางมาเร็วนี่ถ้าเร็วก็ยกมือไงเนาะมันแน่โอ้ยอินดูตาสาธุนะขอบคุณแม่นะเจ้าเป็นกำลังใจอยู่สาธุเจ้าก็ไว้สาเจ้าพ้นโทก็อดมาได้เจ้าเออแม่สายทองบ้านห้วยกันบ้านห้องหลับปูนแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงเช้าวันสาท่านอารมณ์ดีแม่อุ้ยฟังได้ยินดอกบัวแล้วโอ้จะมาแล้วมาแล้วดอกบัวโอ้จังหวัดเนอะเช้าแม่เฮ้ยจังหวัดมอนฟังมอนเออดีกันเจ้าสุขใจสุขใจเจ้าสาธุบุญทักษาอีแม่นะเจ้าสาธุเจ้าอ๋อเป็นน้องสำเบิงบุญดศรัทธาแม่พิมพ์หนูใจแม่มากกว่านี่จะไปก็วันนี้นะจะไปแอลเด้อโอ้ดีกะเอาอันน้ำพริกมาด้วยนะน้ำพริกแมงมันน้ำพริกเจ้าน้ำพริกจับอยู่ในแมงมันอยู่ในตู้เย็นฮะลูกเจ้าอันนี้ไปจะไปนี่เหม็นล้อมแม่นงขาหนุ่มลักอ๋อหนุ่มลักกลับมาแล้วไปเจอหมูอันเมกเสียโอ้ดีกาสัตว์ได้ปะกันจ้าเราจ้าเอ็มแม่มีรถไปหนาถิ่นได้ไปนี่เออนั่นกันโทรกับบัตรทิศทางเปลี่ยนใจโอ้นึกว่าใจไกลแล้วหายแซ่บอีกอ่ะนึกว่าบะฮักโมมีน้องมันใหม่เลยโอ้ฮักเหมือนเดิมแหละแต่เปิดบะฮักเฮ้ามันได้ก็เล่นถ้าบะฮักก็จะล่างนี้โทรหานี่สัตว์จ้าสัตว์ปะกันแม่คำนวณดินดำเจ้ากลับมาสาเจ้าเอออีแม่อ๋อวันนี้ออกไปถึงปุ้นกะถึงบ้านเฮากะถึงกาแม่พังเดินดินถิ่นลำนาจังไงน่ะถ้าออกเจ้าจังได้ยินหมดอ่ะโอ้สาธุอีแม่เจ้าจ้ะคุณหมอปั่นติดต่อไปแล้วกะโอ้มติดต่อมแต่ฮอติดต่ออาจารย์ใหญ่จ้ะพระมหานพดลจ้ะขณะกาแม่บอกให้ว่าปั่นได้ยินพระครูอภิวัตรปั่นว่าเป็นต้องการเบอร์คนครับนายก็จ้ะถ้าจะอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นธุระข้างกรรมหนึ่งบอกมาเปิดหนึ่งอ๋อจ้าคุณหมองานเปิดหน้าเจ้าวันนี้กำลังไปนี่อืมจ้ามันเป็นอย่างแบบเดี๋ยวจะติดตามหาเปิดนะสาธุจ้าเจ้าแล้วก็อันนี้หอมอันนี้ให้แม่จิ้มเด้อหอมยังก่อนนะถ้าได้ไปเปิดจะป้ากันเปิดจะฮือบ่นะอืมหอมยังหอมอันนี้หอมห้องน้ำจะลอยแล้วก็หอมเตียงรอเตียงนี่ลอยเจ้าห้องน้ำเจ้าเจ้าสาธุแม่เอาแม่สุดแก้วเอาสายสุดท้ายขจัยเจ้ากับไว้แสนเนอท่านพระมหาเจ้าแม่สุดแก้วสีละพรสีเตี้ยบ้านห้องหลับปุ่นเนอไปยิบตามอยู่เนอเจ้าแต่เจ้าฟังท่านพระครูวันไว้ฟังอันท่านอันอาจารย์วรรณชัยโอ้เพลงดอกบัวบูชาออกดีจ่อยมากมากเลยนะเจ้าโอ้สาธุขอบคุณเลยนะว่าบัดได้ปล่อยกับอนุโมทนาบุญอยู่บ้านด้วยออเดอร์จ้าเพื่อนมากันหลายแล้วหวั่นดีแต่ว่าเนาะ
เปิ้นมาอวดมาอ้างม่วนแท้ม่วนว่าวัดบรรทดจทิตเออดีแล้วม่วนแม่ชุกเกี้ยวจะมี จะหาตางปอยอยู่เด้อเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าลูกแบวแม่ไอ้คือลูกแบวไปส่งอยู่เด้อเจ้าอื่นแน่อ้าวสาธุจ้าอ้าวศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอะขอความสุขสวัสดีมีกับท่านเจ้าทั้งหลายจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลาใจมุ่ง